ดามาเขียนรูปกันก็ไปอ่างขางเขียนสีน้ำทำนู่นทำนี่มีกีตาร์ตัวนึงนั่งร้องเพลงทุกคนก็แบบว่าชักเริ่มแบบว่าไปตรันตาพันห้างห้างหนึ่งแล้วเขาก็เปิดเป็นแบบเหมือนคาเฟ่ยุคนั้นจะเป็นโฟกซองมีคนเหนือเล่นอยู่อะไรเงี้ยเราก็ไปเล่นขอเล่นเพลงเบลสเพลงวงนั้นวงนี้อะไรเงี้ยเจ้าของเขาก็ชอบบอกให้อยากให้มาเล่นที่ร้านชั่วโมงไม่กี่ตังค์หรอก30-40 บาทอะไรเงี้ยแล้วก็แบบแลกเบียร์สมัยก่อนเบียร์ขวดนึงก็ไม่กี่สตางค์อะไรเงี้ยก็เล่นเล่นเล่นไปเรื่อยๆสักพักนึงพักพวกโทรศัพท์มาบอกว่าอยากเล่นดนตรีไหมกลางคืนแล้วก็บอกว่าอยากเล่นอยากเล่นอยากเล่นอะไรเงี้ยจนแบบใส่คาสเซ็ตเนี่ยอัดคาสเซ็ตไปให้เขาร้องเพลงไปให้เขาแล้วเราก็ไม่รู้วงนั้นคือวง Royal Spike เขาไปเล่นเขาเล่นยุคที่ยังพี่จี๊ดเพิ่งเริ่มออกไปกำลังจะออกไปจากที่วงเนี่ยเขาเล่นประจำอยู่ที่กุชชี่คลับโรงแรมมะกอกพาเลสมีวง Grand X มีวง Forever มีวงอะไรที่แบบอยู่นิติทัศน์ทั้งหมดเล่นอยู่ที่นั่นอ่ะแล้วก็เอาไว้หาประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วยุคนั้นแบบว่าตอนนั้นก็จบการศึกษาแล้วประมาณ20-21อะไรอะไรประมาณวัยรุ่นเต็มตัวก็เลยแบบว่าไปเล่นก็ไปเจอพี่อำนาจพี่อำนาจเนี่ยคือทั้งประเทศไทยเนี่ยทั้งประเทศไทยโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยหาคนเล่นซานตาน่าไม่มีนอกจากวงเนี้ยแล้วสำเนียงของพี่อำนาจเนี่ยเขาเล่นซานตาน่าคาร์ลอสซานตาน่าได้แบบโอ้โหแบบเหมือนมากแต่หน้าเขาตายนะเขายืนเล่นแล้วเขาแบบไม่มีไร้อารมณ์แต่สำเนียงกีตาร์นี่แบบว่าหลับตาแล้วแบบว่าคาร์ลอสซานตาน่ากำลังโซโล่อยู่เราก็เลยคิดว่าเราไปหาประสบการณ์กับเขาตรงนั้นก็เล่นกลางคืนมาสักพักใหญ่ๆเขามีจะมีพวกแบบหยุดเอาไว้โลกนี้หยุดหมุนแล้วก็โอเคเขามีนักร้องอีกคนนึงก็เราก็ไปเล่นกีตาร์โลกนี้หยุดหมุนเพลงใครอ่ะเพลงของ Royal Spike นั่นแหละอ๋อ Royal Spike เขาจะแบบเรียงมันชังนาอ้ายนาอ้ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปแล้วไปร้องกับเขาอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วหาประสบการณ์แต่ตอนนั้นยอมรับนะว่ายุคนั้นเนี่ยที่อายุ20กว่าเนี่ยเป็นยุคที่รายได้ดนตรีดีมากนะคืออาทิตย์นึงทำงาน7วันไม่มีวันหยุดไม่มีวันหยุด7วันเนี่ยได้หักนู่นหักนี่แล้วค่ารถตู้ค่าอะไรต่อมีอะไรได้เงินประมาณ 70,000 กว่าบาทต่ออาทิตย์เหรอต่อเดือนต่อเดือน 70,000 กว่าบาทนี่ซึ่งเราว่ามันเยอะนะเราเพิ่งโตเล่นทุกวันนี่ยังมาเล่นทุกวันต้องเล่นทุกวันเล่นโรงแรมแม่น้ําโรงแรมหลายๆที่ด้วยอ่ะฮะใช่อะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยแล้วเราก็รู้สึกว่ายังหนุ่มอยู่ดิวิ่งได้หลายที่คืนนึงตื่นมานี่ก็แบบไม่เคยเห็นพระอาทิตย์มาแบบ3ปีเต็มๆนอนเช้าเลยใช่มั้ยเช้าตื่นมาเย็นรถมารับละสีเหลืองรถตู้มารับสีเหลืองด้วยสีเหลืองเลยแล้วก็แบบมารับเราก็เห็นแล้วรถตู้มาแล้วพอ3ปีผ่านไปเนี่ยถ้าเปิ้ลถามบอกว่าเข้ามาได้ยังไงเนี่ยเราเริ่มไปรู้จักพี่เต้งธนิตพี่เต้งธนิตเนี่ยแกเป็นมือกลองวง The Bass ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยพี่อิทธิพลางกูลเนี่ยเป็นนักร้องอยู่วง The Bass โอ้โหนานมากเขาก็เห็นเสียงเราเขาบอกว่าเฮ้ยไอ้ดาพี่เต้งนี่จะตัดผมมาเมื่อก่อนเขาจะบอกว่าไอ้ดาคล้ายๆ Beatles นะบอกว่าไอ้ดาเนี่ยเฮ้ยไปร้องเพลงกับพี่มั้ยแล้วบอกเฮ้ยผมต้องออกที่บอกไม่ใช่ไม่ใช่เพลงโฆษณาเพลงแรกรู้สึกที่ได้ร้องเพลงโฆษณาเนี่ย Family TV เล็กดีสีสวยอะไรเงี้ยเป็นเครื่องเล็กๆอย่างนี้เลยอ่ะเราก็ได้ไปร้องเพลงโฆษณาแล้วก็ให้เงินเราทิ้งแบบ 20,000 เงี้ยเราก็มีความรู้สึกเฮ้ยพี่ให้ผม 20,000 เลยเหรอพี่เต้งบอก20,000 บอกเฮ้ยร้องไปเรื่อยๆเดี๋ยววันหลังก็ได้เยอะกว่านี้อะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มมีเพลงละครเข้ามาละเพลงละครตอนนั้นชื่อละครมันชื่อเรื่องว่ารักไม่เป็นก็จะมีบินบรรลุฤทธิ์เป็นพระเอกพระทราที่วานนท์เป็นนางเอกช่องเก้าสปท.ไอเราก็ไปร้องเพลงแล้วบอกพี่เท่งผมจะร้องได้เหรอเองร้องไปเถอะตอนนั้นไม่มีประสบการณ์การบันทึกเสียงเลยนะแล้วก็ได้เจออาจารย์ธนิตศรีกินดีอะไรเงี้ยยุคนั้นอ่ะมีพี่อิดได้เจอเฮ้ยอะไรต่อมีอะไรตอนนั้นรู้สึกมันมีคนเขียนเนื้อเพลงเก่งๆอยู่คนนึงที่ RSL แล้วก็มีคนรู้สึกว่าพี่เท่งบอกเฮ้ยเสือธนพลชมพูฟุตตี้เปล่าจำไม่ได้จำชื่อไม่ได้แล้วก็เขาบอกว่ามันเล่นดนตรีด้วยนะเองอยากจะทำวงแบบ Eagles ใช่ไหมเนี่ยไปคุยกันสิว่าอะไรอย่างเงี้ยพอไปคุยเขาก็เหมือนกับว่าเองเป็นใครวะแบบว่ามาถึงพ่นใหญ่แล้วมีความรู้สึกว่าอ่ะโอเคไม่เป็นไรก็พอเริ่มมีงานพวกนี้เพลงโฆษณาเพลงอะไรพี่เต้งใช้บ่อยแล้วก็มีความรู้สึกว่าออกละพี่ออกจาก Royal Spike เขาบอกว่าช่วยเขาเล่นก่อนเดี๋ยวเขาหามือกีตาร์ใหม่นักร้องใหม่แล้วค่อยออกไปก็อยู่แสดงว่าเล่นกีตาร์ด้วยใช่ไหมตัวศักดาเองเล่นกีตาร์ด้วยร้องด้วยใช่แล้วก็พอแบบออกจากที่นั่นเสร็จปุ๊บเราก็มีความรู้สึกว่าอยากบันทึกเสียงมากเลยอยากแบบพยายามดิ้นรนอ่ะเอาเมื่อตอนนั้นก็อายุประมาณสัก25 24อะไรสักอย่างนึงเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราทำไงจะเข้าวงการได้ฮะ
แล้วยุคนั้นน่ะคนที่จะเข้าวงการมาเป็นนักร้องเป็นอะไรต้องเป็นนายแบบเป็นดาราหนังเป็นอะไรมีชื่อเสียงมาก่อนอะไรเงี้ยก็เลยไปยุคพี่เอิงเคิร์นพี่เอิงเคิร์นก็บอกว่าเฮ้ยดาว่างหรือเปล่าตอนนั้นเนี่ยเขาจะทำหนังเรื่องฉลุยทำหนังเรื่องฉลุยทำหนังเรื่องฉลุยพี่เอิงเคิร์นบอกเฮ้ยมาที่เพชรลาม่าหน่อยคือออฟฟิศของไทยอ่ะไทยของคุณวิสุทธ์อ่ะอยู่ที่เพชรลาม่าเขาบอกว่าเฮ้ยมาหน่อยดิแล้วก็งงเงียไปเลยแต่งตัวไปเสร็จปุ๊บไปถึงพี่เอิงเคิร์นก็บอกว่าเฮ้ยตรงนี้มันขาวๆเว้ยเหมือนคล้ายๆแบบคราบของยาสีฟันก็น้ำจุ่มๆเสร็จปุ๊บก็คือเราก็เพิ่งรู้ว่าสายหนังเนี่ยเวลาเขาจะทำหนังเรื่องนึงเนี่ยใต้ถุนเพชรลาม่าเนี่ยใต้โรงแรมจะเป็นที่แบบมีโต๊ะแล้วก็แบบพวกสายหนังใต้สายเหนือสายอะไรพวกนี้เขาจะมาดูตัวเราแล้วบอกว่าไหวหรือว่าเอาบิลลี่มาเหอะบิลลี่เล่นซึมน้อยๆหน่อยเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยรู้สึกหนังเรื่องฉลุยเนี่ยจะมีวันนั้นที่เคยเห็นกันว่าดีเพลงของเขาเนี่ยรู้สึกจะมีปัญหาเขาไปอยู่ในหนังไม่ได้พี่เคิร์นก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยประมาณเนี้ยรูปร่างสันทัดพอสื่อสีกันเนี่ยน้องชายผมเองรุ่นนึงถ้าเกิดซื้อเรื่องนี้นะฉลุยเนี่ยเดี๋ยวเรื่องดีแตกผมตัดให้ก่อนเลยตอนนั้นดีแตกยังไม่ได้ทำเลยนะเสร็จปุ๊บเราก็นั่งคุยพี่เคิร์นเขายาวหรือว่าบอกเออนั่งเฉยๆพอดีตอนนั้นหนังเรื่องรักรักน้อยหน่อยแรกอุ้มอ๋อรักแรกอุ้มคุณจันจิราชูแจ้งกับจอนรูปสีไอ้ขจรศักดิ์ร้อยขจรศักดิ์ใช่อันนั้นก็สนิทกันตอนนั้นแล้วก็ขับรูปสีมาจากฮ่องกงเสร็จมั้งแล้วไปฉายโรงเล็กที่ไทยที่เพชรลาม่าเราก็ไปนั่งดูพี่เคยบอกเนี่ยอย่างเงี้ยเล่นหนังติดหล่อนะเสยผมอยู่ตลอดเวลาจัดทรงอยู่ตลอดเวลาลมจะพัดปล่อยมันเลยเล่นต้องธรรมชาติเขาสอนเราต่างๆนานาเสร็จปุ๊บวันนั้นมันจะมีไดอะล็อกมาให้เราแล้วคุณคิงเนี่ยเมื่อก่อนยังไม่เป็นผู้กำกับเลยสักเรื่องนึงเป็นคนแบบคล้ายๆเหมือนเทสเราเป็นเราก็ไปลองเสร็จปุ๊บเล่นไปได้ป๋องเขาบอกเนี่ยรถวิ่งมาแล้วบอกเลยขอไปหน่อยครับนู่นนี่นั่นก็พูดอยู่คนเดียวอันนี้ขอเข้าเทพหน่อยนู่นนี่นั่นไปแล้วเสร็จปุ๊บพี่เคิร์นบอกผ่านไหมถามคุณคิงเขาบอกว่าผ่านโอเคเล่นได้เสร็จปุ๊บเราก็พอมาเจอสายหนังเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะโทรกลับไปแต่ตอนนั้นเขาไม่รู้หรอกว่าเราพยายามแบบดิ้นรนเข้าไปในแกรมมี่อยู่แล้วก็คือใจจริงอะคืออยากออกอัลบั้มอยากออกเทปแต่คิดว่ามันต้องผ่านอะไรมาสักอย่างนึงก่อนแล้วต้องผ่านไอ้นี่แล้วเดี๋ยวค่อยไปร้องเพลงอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บแล้วก็พี่เคิร์นเขาบอกว่าเฮ้สงสัยมันจะมีปัญหาแฮะบิลลี่มันเข้ามาแล้วเขาบอกว่าไอ้พวกปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับเขาเนี่ยเขาจัดการเองแล้วบอกเสียใจไหมแล้วบอกไม่เสียใจเฉยๆอะไรเงี้ยแล้วจะไปทำอะไรต่อวะพี่เพื่อนก็ถามเงี้ยบอกว่าเฮ้ยพี่เดี๋ยวผมจะไปร้องเพลงเออเหรอที่ไหนแกรมมี่เหรอเฮ้ยเขาจะเอาเหรออะไรเงี้ยต่างๆแล้วเราก็แบบว่าก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้อนาคตเราหรอกว่ายังไงแต่ตอนนั้นเนี่ยเท่าที่รู้เนี่ยถ้าถามว่าเข้าวงการยังไงเนี่ยผมเดินกับพี่แกรมมี่ชั้นล่างแล้วก็บอกว่าเขาจะถามว่านัดใครไว้ผมจะบอกว่านัดคุณนิติพงษ์หอนาคไว้แล้วคนข้างล่างเขาบอกแลกบัตรสิแล้วก็แลกบัตรประชาชนให้เขาแล้วก็ติดขึ้นไปมีเทปอยู่อันนึงไปทำเดโมเทปไว้แล้วก็ถ่ายเป็นคาสเซ็ตไว้เนี่ยไปอัดที่ห้องอัดเสียงทองแล้วก็จะไปให้เขาฟังเพลงพวกนี้จะไปให้เขาฟังเสร็จปุ๊บวันพฤหัสที่ตึก39บริษัทเก่าของแกรมมี่เนี่ยวันพฤหัสพวกโปรดิวเซอร์แล้วคนเขียนเนื้อเขาจะไปประชุมกันที่นั่นชั้น4อ๋อรู้อีกสื่อมันเรียบร้อยแล้วเสร็จปุ๊บเราก็ไปนั่งเขาบอกว่าเฮ้ยคือพี่ดีเขาจะพูดประมาณเนี่ยประมาณว่าเฮ้ยมีหมายไหนไม่รู้นัดกูนะกูไม่รู้จักด้วยเนี่ยอะไรเงี้ยเราก็นั่งอยู่คือเขารู้อยู่แล้วแหละก็มีเราแปลกหน้าอยู่คนเดียวผมเองครับผมเองทำไมวะบอกว่าเนี่ยผมอยากเป็นนักร้องอยากร้องเพลงเหรอก็กลับไปที่บ้านแหกปากร้องเลยอะไรเงี้ยอยากบันทึกเสียงก็อัดเลยอัดเทปเลยบันทึกเลยอะไรเงี้ยเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่3เดือนโอ้โหเขาก็แบบมึงอีกแล้วแบบเจอทุกวันพฤหัสเนี่ยถ้าจนแบบคนข้างล่างบอกไอ้เนี่ยมาผมยาวๆหน้าขาวๆเนี่ยใส่แว่นเลยแบนจมูกแหลมๆเนี่ยมึงไม่ต้องให้มันขึ้นไปแล้วนะไอ้เราก็แบบประมาณว่าแบบวันนั้นก็บอกว่าเอาวะวันนี้ครั้งสุดท้ายละถ้าไม่ได้ก็จะไม่มากวนอีกเลยเสร็จปุ๊บพอขึ้นไปเสร็จปุ๊บลิฟต์เปิดแล้วก็นั่งอยู่ข้างหน้าตอนนั้นเลขาของพี่เต๋อชื่อโสคุณโสพีนั่งอยู่ข้างหน้าเขามองยิ้มๆบอกไอ้คนนี้อีกแล้วอะไรเงี้ยพอลิฟต์เปิดเสร็จปุ๊บลองนึกภาพตามนะรีบเปิดปุ๊บพี่นี่ก็จะกระเป๋าใบเดินออกมาปุ๊บเจอหน้าเราแล้วก็เดินอ้อมเราแล้วก็เข้าไปข้างในในห้องที่ประชุมเราก็เลยบอกว่าพี่ฟังผมก่อนลูกเขาบอกว่ามานี่ขี้เกียจคุยกันเองละมานี่เดี๋ยวมึงคุยกับพี่กูนะก็เคาะประตูป๊อกป๊อกป๊อกก็เปิดเข้าไปปุ๊บพี่เต๋อเงยหน้าขึ้นมาแบบหนวดเฟิร์มอย่างนี้เลยแล้วก็โหใจอยู่ในหมดเป็นที่จะตุ่มแบบเฮ้ยมึงเปลี่ยนคนคุยเร็วมากเลยจากนี่ดูโครงการเป็นพี่เต๋อทันทีแล้วก็บอกว่าพี่เต๋อเขาแบบเป็นคนเหมือนกับว่าเฮ้ยว่าไงไม่เจอกันตั้งนานจริงๆไม่เคยเจอกันสบายดีเหรอดีทำอะไร
เขาก็กลัวแบบว่าจะเสียมารยาทพี่เต๋อเขาต้องเป็นคนจำคนได้อะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บเข้ามาก่อนเสร็จปุ๊บก็นั่งไปสักพักมันจะไงวะต่างๆแล้วบอกว่าอยากเป็นนักร้องเขาก็พูดบอกเฮ้ยให้นานาทัศนคติแบบเยอะมากคนจะเป็นสตาร์เนี่ยนะแสนคนยังหาไม่เจอเลยถ้าเองไม่เป็นเนี่ยเดินมาจากปากซอยเนี่ยเท่ๆเนี่ยนะคนเขาแซวนี่ก็เจ๋งแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเอ้ยมึงเจ๋งโอ้โหพี่ผมโดนแซวมาตลอดเลยแต่วันนั้นเขาถามบอกว่าทำไมไม่ไปซาวด์สเกลไม่ไป RS ไม่ไปที่นู่นบอกพี่ผมมาที่เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าบริษัทแกรมมี่นะผมมาเพราะผมศรัทธาพี่ผมมาที่เนี่ยเพราะพี่เต๋อเลยวัดพุทธินันคนเขียนเนื้ออย่างเช่นนิติพงษ์หอหน้าก็ดีกลุ่มพวกนี้คนที่มีชื่อเสียงทั้งหมดกริชโชคที่พัฒนาพี่ผมโดดเรียนไปดูพี่นะสมัยก่อนเนี่ยแบบว่าสมัยพี่ยังเล่นอยู่วงโอริโทฟังคือพรุ่งนี้พี่ย้ายไปที่บริษัทนั้นดิเดี๋ยวผมจะตามพี่ไปบริษัทนั้นอีกอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเออปากดีนะอะไรอย่างเงี้ยบอกผมติดอยู่ที่คนนะศรัทธาที่คนผมได้มาอะไรต่างๆนานาเขาบอกมีรสนิยมขนาดไหนเสร็จปุ๊บเราก็บอกโอเคพี่รอเดี๋ยวปุ๊บเปิดห้องพี่เต๋อมาวิ่งไปที่ห้องประชุมหยิบกีตาร์ของพี่ดีเมื่อก่อนนี่ยี่ห้ออะไรไม่รู้ตัวสีฟ้าพี่ฟังเพลงอะไรเพลงแรกแบบแคนซัสนะพี่วงแคนซัสเราก็ร้องเพลง Dustin Dewin ให้ฟัง When I'm Close My Eyes เขาก็ฟังโอ้เอาโอ้เอาเพลงนี้พี่ชอบเพลง Sand Cafe ของ Eagles มั้ยเดี๋ยวผมร้องให้ฟังคือเพลงที่คือแกชอบหมดเลยไอ้ที่ร้องๆเหมือนที่แกบอกนั่งๆๆๆอย่าฟูมไฟมากวางกีตาร์ก่อนแล้วก็วางทำไมเองถึงต้องมาร้องเพลงทำไมเนี่ยคือเองไม่แบบไม่มีชื่อเสียงอะแล้วพี่จะไปพูดยังไงกับสังคมว่าแบบว่าเฮ้ยแกเป็นใครอะไรยังไงแล้วก็บอกพี่ให้ผมลองหน่อยแล้วกันอะไรเงี้ยไหนๆเพลงที่เองอัดมาแล้วก็ไปอัดโอ้โหเพลงก็จะมีแบบนู่นนี่นั่นเขาบอกตลาดมันยังมีความรุนแรงอยู่ค่อนข้างมากตอนนั้นวงไมโครกำลังดังเป็นวงร็อกบอกว่าพี่ผมแสดงออกได้ที่เนี้ยผมตัวคนเดียวนะกีตาร์โปร่งเนี่ยพี่อยากให้ผมแสดงออกขนาดนั้นตอนนั้นพี่ป้อมอัศนีเพิ่งออกอัลบั้มชื่อผักชีโรยหน้ารู้กินน้ำฟักทองฟักทองเราก็บอกว่าพี่ผมร้องเพลงเสียงสูงได้ค่อนข้างมากนะก็เลือกเพลงเขาบอกเออเอางี้แล้วกันยังไม่ได้รับเองนะบอกไว้ซะก่อนนะออกไปข้างหน้าบอกคนที่ชื่อโสภีน่ะขอ Blacking Tag ไปฝึกมา 5-6 เพลงเพื่อหันหน้ามาเจอกันเรามาถึงปุ๊บคนที่คุมร้องก็จะมีพี่ดีนี่แหละนิติพงศ์เขาบอกว่าร้องเป๋ร้องไม่ฮิตโน้ตร้องแฟดร้องอะไรอย่างเงี้ยเดินออกเลยจะมาว่ากันไม่ได้นะร้องเพลงแรกเลยแบบฟักทองเลยฟักทองบอกเขาร้องไปชักเริ่มมันขึ้นเอิ่มร้องเพลงสนุกดีวะอะไรเงี้ยแล้วก็กลายเป็นหลอกกันเล่นเลยของนูโวอะไรเงี้ยซึ่งเป็นเพลงบลูพี่ดีเขาจะบอกว่าเออวงนูโวมันร้องเป็นเด็กอกหักมึงร้องเป็นแบบว่าจากฆ่าตัวตายเลยหมายถึงว่าเป็นบลูจริงๆเว้ยอะไรเงี้ยก็ร้องไปประมาณ 4-5 เพลงแล้วก็เอาขึ้นที่ประชุมเขาบอกให้รออยู่ที่เนี่ยห้องเดโมเนี่ยประมาณสัก20กว่านาทีเขากดเรียกตามขึ้นไปพี่เต๋อบอกเฮ้ยเทพบุตรหน้าจืดกูเอามึงแล้วตกลงแบบได้ทำเอาแบบบอกว่าเนี่ยเอาแล้วเอาอะไรเงี้ยบอกว่าแต่ยังคิดอะไรไม่ออกกลับไปบ้านก่อนโอ้โหวันนั้นกลับมาก็แบบว่าคือทั้งเดือนเลยไม่ได้ทานอะไรเลยมันรู้สึกว่าอิ่มอกอิ่มใจมากน้ำหนักลดลงผอมลงไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าแล้วโอมเนี่ยเราก็เหมือนกับว่าก่อนเข้าวงการเนี่ยรู้จักโอมมาก่อนเขาไปแอบดูเขาด้วยแล้วก็แบบเจอตามนู่นตามนี้แล้วก็รู้จักกันเสียงได้เหรอเสียงได้เหรอเฮ้ยเราเป็นโปรดิวเซอร์ก็เป็นชุดแรกอะไรเงี้ยแล้วแต่ตอนนั้นยังไม่รู้ใช่ไหมว่าจะต้องมารวมกับเพื่อนๆเป็นอินคาอ๋อยังคือจริงๆพี่เต๋อเนี่ยเขาพูดเลยบอกว่าตอนที่ได้ยินเดโมเทปที่เขาส่งมาให้กับพี่โอมเราเนี่ยก็นั่งฟังดาเพลงนี้เป็นไงเราบอกพูดพ่อหมดเลยว่ะอะไรเงี้ยขนาดแบบว่าเฮ้ยฟังออกด้วยบอกเฮ้ยเนี่ยมันโล่งๆเนี่ยแค่เมโลดี้มันก็พอแล้วอะไรเงี้ยก็เพลงมาจนถึงเพลงพิติศโสรสก็เป็นแทร็กแรกที่ได้บันทึกก็คือยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บเนี่ยที่เป็นเพลงช้าที่บอกหูมันเพราะไพเราะเหลือเกินอะไรเงี้ยเมโลดี้มันเพราะจังแล้วก็นั่งเริ่มทำงานเสร็จปุ๊บพี่เต๋อเขาบอกว่าคนเดียวอ่ะดีแล้วอย่าเป็นกลุ่มเรื่องมากอะไรอย่างเงี้ยที่พี่เต๋อเขาบอกเป็นศิลปินเดียวอ่ะเองมีเงินล้านแรกจะทำยังไงบอกไม่รู้พี่ถ้าเป็นพี่ทำเงี้ยพี่เต๋อเขาทำให้ดูทำเงี้ยพี่เป็นพี่ได้เงินล้านแรกจะทำตื่นขึ้นมาช้าๆทำเงี้ยเพราะไม่รู้จะทำอะไรไงก็เอามือดีดปากตัวเองเล่นเองอ่ะได้เงินแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บเราก็ไอ้ความที่ว่าเรียนหนังสือมาสมัยเรียนอาร์ตเรียนอะไรเรามันเป็นแบนด์อ่ะเราเล่นกับเพื่อนอยู่ตลอดเวลามันเป็นแบนด์รู้สึกมันไม่เหงาเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าถ้าอยากได้วงเดี๋ยวเขาจะช่วยดูให้ก็อ้อมเขารู้สึกไปเจอพี่ดีที่เซ็นทรัลลาดพร้าวเขาเรียกไปคุยในบริษัทอ๋อพี่เต๋อเนี่ยไปตามอ๋อมา
นนท์สิงห์พลกับแล้วก็มานั่งคุยกัน3คนก่อนที่แรกเขาบอกวง3คนแล้วกันที่เหลือเป็นแบ็คอัพเอาเดี๋ยวค่อยไปหาเดี๋ยวดูซิว่าทำอะไรได้บ้าง3คนเองไปคบกันดูดิมันไปด้วยกันได้มั้ยถ้าไปด้วยกันได้ก็ทำวงถ้าไปด้วยกันไม่ได้ก็มาบอกพี่นะก็โอเคแยกย้ายกันไปส่วนที่เหลือเดี๋ยวหาอะไรให้ทำอะไรอย่างงี้นั่นคือเริ่มต้นจะมาอ้าวละนี่เห็นแล้วนะฮะเห็นแววแล้วใช่มั้ยจากเด็กวัยรุ่นเกเรเกเรเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วเริ่มแล้วคือแววคนจะดังนะค่อยๆมาเดี๋ยวพรุ่งนี้มากันครบเลยมากันครบไหมฮะพรุ่งนี้รู้สึกจะมีใครนะที่ออกจากวงไปแล้วมีกีตาร์ป่ะคุณรณพงศ์อัครราชคุณเต้ยคุณเต้ยเพิ่งออกไปอะฮะรู้สึกจะไปทำอะไรต่างจังหวัดทำธุรกิจต่างหากอะไรส่วนตัวแต่ว่าในอินคาเนี่ยเรารู้จักศักดาว่าเป็นนักร้องนำถูกไหมนานๆทีจะเล่นกีตไม่ค่อยได้เล่นเล่นไหมเล่นกีตาร์อยู่ตลอดเวลาเล่นไหมเป็นโซโล่อีกคือเต้ยรณพงศ์นี่จะเป็นโซโล่แมนแล้วก็จะเป็นคู่ประสานโซโล่ประสานกันไปร้องด้วยประสานประมาณเอาล่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาคุยถึงที่มาของอินคาตอนแรกมี3แล้วแล้วอีก3เพิ่มมาเป็นยังไงแล้วไปด้วยกันได้ดีไหมครับนะพรุ่งนี้นะเพื่อนๆเดี๋ยวเพื่อนๆมากันเต็มเลยนะคะติดไว้ก่อนติดไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่เอาวันนี้ขอบคุณมากๆเลยสนุกมากเลยเอ้ยยังไม่ได้ตายแล้วดีไม่ได้ถามเลยว่าแล้วตอนวัยรุ่นชอบฟังเพลงอะไรอ่ะวัยรุ่นแบบเพลงที่แบบเพลงถ้าเป็นเพลงไทยเพลงโปรดเพลงไทยก็โอ้โหตอนนั้นวงมันเยอะอ่ะเต็มไปหมดเลยเราก็แต่ที่ชอบมากๆเลยลุ้นเป็นพิเศษเลยก็คือตอนที่พี่แอดออกอัลบั้มชุดแรกนะคาราบาวน่ะชอบเราชอบดนตรีอย่างนั้นนะเราฟังรู้สึกว่าเป็นพวกวงแบบแนวยังเป็นแบบโฟกล็อกเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นเวสโคสต์หน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะเราชอบอย่างนั้นดนตรีอย่างนั้นดิบๆมันดิบนะฮะมันดิบๆใช่ไหมชอบอะไรที่มันดิบๆใช่